สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับอันนี้เป็นรีวิวเครื่องกรองอากาศของ Xiaomi นะครับเป็นรุ่น 3C นะผมยังไม่ได้ศึกษามากนะข้อแตกต่าง 3C 3H อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัว 3C เนี่ยผมไปอ่านแค่ว่ามันถูกนะครับแล้วก็มีดิจิตอลมิเตอร์แล้วก็ต่อGoogle ด้วยนะครับมันมีขนาดนี้แล้วต้องจัดแล้วล่ะมาลดราคานะครับไอ้เครื่องเนี้ยผมได้2,400 บาทแต่ว่าได้คอนคืน 2,490 นะครับก็เหมือนผมซื้อได้ 1,900 เศษนะครับตัวนี้เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าเครื่องราคา 1,900 2,000 ละกันมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันนี่นะครับเขาจะบอกเลยนะนี่โอเค Google Nexa นะครับ160 320ก็คือสเปคของเขานะครับมาในคอนโทรลโอเคแกดูกันเลยมันจะทุลักทุเลหน่อยนะที่มันน้อยแล้วกล่องมันใหญ่โอเคอันนี้เป็นตัวประกันร้านนะครับประกันร้านกับประกันศูนย์รู้สึกมันจะต่างกันร้อยเดียวแต่ปัญหาเอ้ยไม่ใช่ร้อยเดียวสิประมาณ 4-500 แหละบางครั้งนะครับแต่ว่าตัวที่จัดโปรลดอ่ะแล้วได้คอนคืนมันคือตัวประกันร้านก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นตัว global version นะครับก็คือมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับนี่ประกาศการรับประกันก็คือตัวโกลบอลนะครับแต่ว่าร้านคงนำเข้ามาเองครับตัวนี้เราก็จะมาดูข้างในมันนะครับโอเคที่มันแน่นดีจังเลยยึดมันจะได้เครื่องมานี้นะครับพอแกะมาเครื่องเบาเบาจังปึ๊บอะไรเนี่ยปั๊กเป็นปั๊กกลมนะครับนี่มีปั๊กแบบกลมแบบนี้นะครับนี่ปั๊กกลมโอเคข้างบนมันก็จะมีปุ่มเช็คไฟปุ่มอะไรบ้างอ่ะขอดูก่อนอันนี้เปลี่ยนโหมดนี่เขาบอกอันนี้ปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่ม Wi-Fi ก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้โอเคแล้วก็ไส้กรองที่ให้มารู้สึกว่าที่เขาให้มาถ้ากล่องมันจะเป็นไส้กล่องเทานะครับเป็นไส้กล่องธรรมดามั้งนะครับดูในเจ้าไส้กล่องเนี่ยถอดแน่ยกนี้เหรอโอเคยกนี้นะครับนี่แบบนี้เอ้าไม่เหมือนรุ่น2นะครับรุ่น2มันจะเปิดไส้กล่องนะแต่รุ่นนี้ยกเอาเนี่ยเอาไส้กล่องมาอยู่นี่นะครับนี่คือไส้กรองที่เขาแถมมาหน้าตาดูดีเลยแต่รู้สึกว่าจะมี NFT หรืออะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปง่ายๆปุ่มกดข้างดีมีดูดีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันปลั๊กไฟหน่อยสิโอเคมาแล้วนะครับก็จะมีโหมดเห็นไหมเนี่ยออโต้ PM เท่าไรนี่นะครับท่าทางหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยชอบจัดโค้ดรถบ่อยนะเนี่ยตัวใบพัดนะครับโค้ดลดบ่อยนะ 2,400 2,500 คุณซื้อได้ประจำอ่ะตัว 3C เนี่ยจังหวะดีๆคุณซื้อ 3C 2,400 2,500 ที่ประกันศูนย์ไทยได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นประกันร้านใช่นะครับข้างกล่องเขาก็จะบอกละเอียดอยู่นะว่ามันมีอะไรบ้าง
ชื่อมต่อแอปได้นะครับบอกค่าอากาศได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าบ้านใครมีฝุ่นหรือว่าอยากได้เครื่องกรองอากาศราคาไม่แพงแล้วฟังก์ชันครบนะครับไส้กรองดีก็ Xiaomi นะครับลองดูนะผมว่ามันโอเคอ่ะรีวิวหลายๆคนก็ว่ามันโอเคนะลองดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับบ๊ายบายครับ